hostia.com พามาเที่ยวเชียงแสนเราสงสัยเหลือเกินว่าไอ้หมกหมกนี่คืออะไรอันนี้มันคืออะไรครับพี่ปลาช่อนกระบอกค่ะฮะปลาช่อนหลามกระบอกไม้ไผ่ครับอ้าวเหรอใส่ปลาช่อนเป็นตัวไม่มีปลาช่อนอยู่นะเนี่ยก็ขายตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัว120ค่ะอ๋อนี่คือปลาช่อนกระบอกขายตัว120อร่อยไหมอันนี้เอาสูตรมาจากไหนครับเนี่ยขายมานานยังเนี่ยคิดค้นสูตรเองมีอยู่ร้านเดียวเนี่ยขายปลาช่อนกระบอกมีหลายร้านอยู่ค่ะแต่สูตรไทยก็ตรงพี่แต่อะไรบ้างพี่แต่อะไรบ้างหลายอย่างค่ะไม่รู้หลายอย่างจำจนจำไม่ได้ค่ะสมุนไพรทุกอย่างอ๋อนี่ครับปลาช่อนกระบอกสมุนไพรนะครับค่ะนี่ดูไปชัดๆนี่แล้วก็ย่างขายอย่างนี้ครับก็ใครจะซื้อก็ไปกินอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับที่เชียงแสนครับเชิญชิมปลาช่อนกระบอกสมุนไพรนี่เป็นหมูย่างขมิ้นนะครับผมขอเขาชิมดูแค่นี้เองของชิ้นมันออกเป็นแบบคล้ายๆพวงลมย่างพวงลมย่างอ่ะแต่ว่ามีรสมิ้นหน่อยๆอร่อยครับก่อนกินหมูย่างขมิ้นนะร้านบัวแก้วนะครับเนี่ยพี่บัวแก้วเนี่ยเขาเนี่ยเขาเป็นคนขายเป็นช่อนกระบอกด้วยสวัสดีครับทั้งแถบของเชียงของเลยครับเอ้ยเชียงแสนจังหวัดของเชียงแสนเลยนะครับแล้วมาชิมกันหืมถูกใจผมมากเลยครับจะได้กินแบบสบายใจกินเยอะๆอร่อยหมดครับโหย่างขมิ้นถูกใจผมมากครับ hostia.com พากินหมูย่างขมิ้นที่เชียงแสนอร่อยสุดๆถูกใจ